ป็นไงท้ากูแข่งแล้วก็แพ้เองถ้ากูไม่ต่อให้มึงก่อนอ่ะมึงไม่มีทางชนะกูหรอกก็มึงอ่ะถอยไปขับตามกูเองแพ้แล้วก็ยอมรับดิกูแพ้แล้วไงก็โดนนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมึงจะเอาใช่ป่ะไอ้แบ็คมึงโดนแน่อ้าวไว้มาพอดีเลยลูกมาเลยมานี่แล้วอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยพ่อเอานะมือพิเศษต้องฉลองกันหน่อยใช่ไหมในฐานะที่สอบผ่านข้อเขียนพ่อรู้แล้วเหรอมันประกาศพรุ่งนี้เช้านี่หน้าพวกพ่อก็โทรมาบอกนั่งเลยนั่ง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 นะหยิบแก้วให้พ่อด้วยนั่งก่อนมาแก้วมาอ้าวเอาหนีน้ำมือไปโดนอะไรมาโดนแก้วบาดนิดหน่อยอะครับไม่เป็นไรมากไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วมาเชียร์สทำดีแล้วลูกไม่ต้องกังวลนะเรื่องสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะลูกมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าอย่าทำให้มีปัญหามันก็น่าจะผ่านเล็กอย่างหนึ่งฟังพ่อไว้นะเรื่องนี้สำคัญมากพ่อรู้ว่าลูกเรียนจบมาจากต่างประเทศมีการคิดการอ่านที่กว้างไกลไอ้แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยลูกต้องเข้าใจความเป็นอาวุโสด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาชอบเด็กที่กล้าแสดงความคิดแต่บางทีในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราจะพูดออกมาทั้งหมดก็ไม่ได้เราควรจะต้องมีสัมมาคารวะนอบน้อมถ่อมตนแบบนี้ผู้ใหญ่ก็จึงจะเอ็นดูเข้าใจนะครับ